ก่อนหน้าความจริงก่อนหน้าก็มีแค่เซ่พี่กับเอก็ทำงานลักษณะเนี้ยเราล้มเหลวกันอยู่2ปีนะคนอาจจะไม่รู้งานเราล้มเหลวไปส่วนใหญ่ล้มเหลวจริงๆล้มเหลวเจ๊งยังไม่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเฮียนี่ใจดีนะเฮียยังเอ็นดูยังปล่อยให้ทำอยู่คือเฮียเขาคงเห็นว่าเราพยายามจะทำอะไรบางอย่างภาพของอดีตศิลปินวัยทีนมากมายที่ติดอยู่บนบอร์ดของร้านคาเฟ่ย่านรามคำแหงซึ่งเคยใช้เป็นที่ประชุมงานเพลงยังคงอยู่ในความทรงจำของนักแต่งเพลงเจ้าของนามปากกาก๊อฟโบสการ์ดและเอฟูอดีตโปรดิวเซอร์หัวเรือใหญ่ของทีมอันเดอร์ด็อกที่อยู่เบื้องหลังค่ายเพลงวัยทีนกามิกาเซ่ซึ่งปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นตำนานเพลงทีนป๊อปแม้ผ่านมาถึง13ปีแล้วหากทั้งคู่ยังจำได้ดีถึงวันแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวเพราะยังไม่พบสูตรสำเร็จไปจนถึงวันที่บทเพลงกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในฐานะผลงานในความทรงจำของวัยรุ่นยุค2000ตอนนั้นเราก็เข้าใจว่ามันก็หมดแล้วเหมือนกันนะหมายถึงว่าแนวนี้อาจจะคนอาจจะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมีสัญญาณมาจากแบบทางหนังเกาหลีเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหม่เจนใหม่ที่เล่น MSN นั่นนี่นู่นที่เป็นยุคของ MSN เฮ้ยเขาพูดกันถึงเรื่องนี้เขาดูซีรีส์เกาหลีที่มันซับเถื่อนมันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดประกายอะไรบางอย่างว่าเพลงป๊อปแบบเนี้ยมันน่าจะมีคนฟังมันอาจจะเป็นกลุ่มเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กเราก็เลยทดลองทำรีเสิร์ชทำอะไรหลายๆอย่างวันที่เริ่มจะทำกามิกาเซ่คือด้วยความที่เราสองคนเคยทำงานแล้วมันล้มเหลวกันคือสองปีมันเกิดความผวาคือมันเกิดความผวาแล้วว่าพอเริ่มตั้งไอ้คอมมูนิตี้เนี่ยกามิกาเซ่ความจริงมันจะมีหลายคนมันมีที่มารวมกันทำแล้วก็ชวนพี่มาทำเนื้อเริ่มแรกพี่ก็ผวานะพี่ก็แบบเฮ้ยมันจะได้เหรอแต่ว่ามันมีช่วงที่เอเขาก็ไปทำงานของเขาเหมือนกับไปปรับเริ่มไปปรับจูนนะที่จูพี่ก็ไปปรับมาพอมารวมกันคราวเนี้ยมันได้เพลงที่ค่อนข้างเราฟังตอนพี่ฟังพี่รู้สึกว่ามันโอเคทั้งคู่หันหลังให้ค่ายเพลงดังก่อนจะปิดตัวไม่นานและย้ายไปทำค่ายเพลงใหม่อีกหลายแห่งปัจจุบันทีมอันเดอร์ด็อกต่างแยกย้ายไปทำงานของตัวเองโดยเอฟูหันมาเปิดเดโมแลบโปรดักชั่นเฮาส์รับงานเบื้องหลังโดยยังคงทำเพลงให้กับอดีตศิลปินกามิกาเซ่อย่างเฟฟังแก้วและกวิน321ด้านกอล์ฟโบสการ์ดกลับไปทำค่ายเพลงในชื่อ Brick House มีศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเรสปินเพื่อตอบสนองตลาดเพลงวัยรุ่นที่กลับมาในยุคนี้มนุษย์ทุกคนมันจะมีเพลงที่อยู่ในความทรงจำของช่วงวัยรุ่นและเพลงพวกนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาว่าในความทรงจำของเขาอย่างผมก็จะฟังเพลงที่เป็นรุ่นนั้นใช่ไหมรุ่นมัธยมต้นขึ้นไปก็จะนึกถึงเรื่องราวต่างๆเป็นเหมือนความทรงจำเหมือนย้อนความทรงจำพอฟังเพลงนี้ก็จะนึกถึงเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้มาไปจีบคนนี้แล้วมันดันไปชอบคนนี้หรือเราไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงซึ่งในชีวิตอาจจะไม่เคยบอกเขาเลยก็ได้แต่มันยังติดอยู่กับเพลงมันเป็นซาวด์แทร็กที่ตามมาเลยคือแน่นอนเวลาทำเพลงวัยรุ่นมันคืออะไรที่เป็นครั้งแรกรักครั้งแรกเพื่อนความรักกับเพื่อนหรือใดๆก็ตามมันเป็นความประทับใจนึกออกมั้ยสังเกตมั้ยว่าเลี้ยงรุ่นเราอินกับเพื่อนมัธยมมากโหแล้วพอเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็จะพูดถึงเรื่องเก่าๆตอนสมัยมัธยมหรือสมัยเรียนนั่นมันการฟังเพลงมันก็ลักษณะเดียวกันมันเป็นความทรงจำนึงของเราที่มันประทับใจเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกแม้ทีมทำเพลงในตำนานจะไม่ได้รวมตัวกันเหมือนเดิมหากทั้งคู่ก็ยืนยันว่ายังคงมีโปรเจกต์ร่วมกันอยู่ตลอดที่สำคัญยังคงรู้สึกดีที่ผลงานในอดีตถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในสัญลักษณ์ของเพลงป๊อปไทยยุคที่ผ่านมา